แต่ขอดิฉันไปที่หัวหินก่อนนะคะยังไม่ต้องโลดโผนขนาดนั้นเอาเป็นว่าพื้นฐานแบบว่าชิวๆธรรมดาธรรมดาก่อนเป็นแบบบอลลูนเนี่ยเมื่อกี้เหมือนว่าจะใช่ใช่ไหมเอาไปดูนี่ไงบรรยากาศบอกว่านี่โรแมนติกชิวๆน่านฟ้าหัวหินนะคะก็ขึ้นไปเขาบอกว่าจะขึ้นไปในพื้นที่ไร่องุ่นหัวหินอิลส์วินยาร์ดไร่องุ่นที่ใหญ่ที่สุดในหัวหินและต้องบอกว่าขึ้นไปแล้วคนที่ขึ้นไปเล่าให้ฟังดิฉันไม่ได้ขึ้นแต่เขาบอกเลยว่าคือท้องฟ้ามันฟ้าอย่างเงี้ยสวยแล้วไร่องุ่นมันก็เขียวอย่างเงี้ยมันสวยสดใสเหมือนแบบเป็นทะเลทะเลไร่องุ่นหรือทะเลโอ้โหมันทะเลองุ่นโอ้โอ้มันเป็นอีกแบบนึงนะคะที่ต้องบอกเลยค่ะว่าสวยมากๆนะคะเป็นด้วยเนี่ยกลัวนี่แต่พูดถึงคำว่ากลัวนี่ใช่นี่สัญญาหล่อเนอะวิวหล่อจะไปแต่ต้องบอกพูดถึงความกลัวเนี่ยไม่ต้องกลัวพี่ปอค่ะเพราะเขายืนยันการันตีเรื่องของความปลอดภัยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพราะว่าต้องบอกเลยว่าคนที่เป็นกัปตันเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเป็นมีประสบการณ์มากกว่า15ปีชั่วโมงบินเนี่ย 1,800 ชั่วโมงนั่นคือกัปตันที่1นะคะกัปตันที่2เป็นผู้หญิงค่ะเป็นสาวสวยคนไทยด้วยนะคะบินบอลลูนมานับครั้งไม่ถ้วนมาควบคุมการบินทุกครั้งมีมาดูแลทุกครั้งนะคะแล้วก็แต่ละวันจะขึ้นเพียง1รอบเท่านั้น1เที่ยวบินแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงแค่4ท่านต่อ1ครั้งแล้วก็ระยะเวลาในการบินก็คือ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเห็นมั้ยลงมาแล้วทุกคนก็ยังมีความสุขดิฉันว่าเขามีเหมือนสลิงยึดเอาไว้ใช่ไหมไม่ให้บอลลูนไปตอนที่อยู่ที่พื้นดินก็อาจจะด้วยแล้วก็เซฟตี้ก็ได้เห็นวิวตรงนั้นด้วยก็เซฟตี้หลายส่วนนะแต่เจ้าบ่าวชอบนะถ้าเกิดเจ้าสาวกลัวจะได้ปลอบใจไงอุ้ยได้กอดไปตลอดดูนะนี่ก็เป็นคู่รักนะคะที่ไปร่วมขึ้นบอลลูนก็มีคุณสัญญากับคุณอ้อมพิยดาใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะใครอยากที่จะไปหวานแหววแบบนี้นะคะแบบคู่รักแบบนี้เนี่ยนะคะไปกันได้จนถึง12กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์นะคะจดหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ก็ได้ค่ะ032-513-885ค่ะอันนี้แบบขึ้นแบบสบายๆบอกรักแบบโรแมนติกนะคะขอบคุณคุณพิมพรอยู่รุ่งผู้สื่อข่าวประจวบคีรีขันธ์ค่ะ